ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เข้ารายการธรรมะสวัสดีไลฟ์แต่อย่าตกใจนะคะว่าพี่อู้จะเข้ามาไม่ทันนะคะก็จะเข้ามาถึงพอๆกันเพื่อที่จะทำให้รายการของเราวันนี้ไม่ใช่กล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีเท่านั้นจะกล่าวคำว่าธรรมะสบายดีธรรมะสบายดีนะคะค่ะเป็นโอกาสที่ได้ทักทายพี่น้องจากสปป.ลาวของเราซึ่งก็มีความตั้งใจถึงกับขั้นเรียกว่าอธิษฐานจิตเลยที่จะมาให้ถึงเรานะคะเป็นโอกาสที่คุณแม่รู้สึกเป็นพิเศษในรายการวันนี้ที่จะบอกว่าเราจะมีพี่น้องของเราที่อยู่ดูไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของโลกนี้เป็นมุมที่เราเชื่อว่าในทุกแง่งามของการมองเห็นกันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเห็นเพื่อไม่เป็นทุกข์เราพบกันเพื่อไม่ผูกเวรหมายมั่นเป็นการพบกันเพื่อบวกกันและเป็นการพบกันเพื่อจะทำสิ่งที่เป็นกุศลในโอกาสที่เราได้เจอกันในปัจจุบันขณะจึงประเสริฐที่สุดค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นการกล่าวคำทักทายที่งดงามมากก็ขอสมัครสวัสดีทุกท่านนะคะธรรมะสวัสดีคุณแม่คำว่าธรรมะสบายดีสบายดีนี่เป็นคำทักทายของพี่น้องชาวลาวใช่ไหมคะก็คือสวัสดีของคนไทยนี่แหละแต่ถ้าคนลาวเรียกว่าสบายดีวันนี้มีพี่น้องชาวลาวมานั่งอยู่ในธรรมศาลาทั้งหมดกี่ท่านคะยกมือสิคะโอ้โหขา30มาจากเมืองอะไรบ้างคะมาจากเวียงจันทร์นครอะไรนะคะนครหลวงเวียงจันทร์นะคะและอื่นๆอีกมากมายต้องบอกว่าวันนี้อาเซียนมากเลยนะคะมากันแบบครบถ้วนเพราะฉะนั้นสบายใจได้เราพูดภาษาเดียวกันฟังกันรู้เรื่องนะคะเราจะมาสนทนากันนะคะในหัวข้อว่าหล่อใจเพื่อให้เป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านแม่ชีสันสนีก็ได้หล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะไปที่โรงหล่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นคือกิริยาในการหล่อที่เป็นวัตถุภายนอกแล้วเราจะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของพุทธบูชาภายนอกเนี่ยกลับมาสร้างความงอกงามภายในได้อย่างไรวันนี้จะถามคุณแม่หน่อยเลยค่ะคือหลายคนก็พูดว่าเมื่อวานนี้วันที่9นะขึ้น9ค่ำเดือน9วันที่9ทุกคนก็สนใจกับคำว่า9ถ้า9ที่เป็นแค่ตัวเลขจะไม่เกิดประโยชน์หรอก9มันต้อง9จริงๆ9ที่ใจของเราเราต้อง9ชีวิตของเราให้เจริญขึ้นดีขึ้นประเสริฐขึ้นเรียกว่า9ขึ้นถูกไหมคะกริยาของการ9เนี่ยก็มาจากอะไรมาจากใจของเราที่จะต้องมีศรัทธา1ลมหายใจเข้าต้องมีศรัทธาในการใช้ชีวิตของเรา1ลมหายใจออกต้องมีปัญญาในการประคับประคองศรัทธานั้นเพื่อจะทำให้เราไม่หลงทางถ้าเราไม่หลงอารมณ์เราก็ไม่หลงทางหรอกทีนี้การหล่อใจของเราเนี่ยมันหมายถึงการปฏิบัติบูชาในประมาณของ9ในความหมายที่ไม่ใช่แค่ชื่อแต่9จริงๆการหล่อในความหมายของคุณแม่ไม่ได้หมายถึงการหล่อด้วยวัสดุวัสดุเป็นรูปธรรมที่ทำเห็นถึงการล้อมของแร่7ชนิดมาอยู่รวมกันในอุณหภูมิที่พอดีแล้วก็ถูกความร้อนในประมาณองศาที่พอดีแล้วก็ทำให้เกิดการไหลออกไปตามสิ่งที่เขาปั้นขึ้นมาแต่คุณแม่เนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าใจของคนในขณะที่หล่อเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ใจที่หล่อศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตมันไม่ขุ่นมัวมันไม่ได้หล่อด้วยความโลภมันไม่ได้หล่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือดำเนินชีวิตด้วยความโลภด้วยความอึดอัดไม่เป็นดังใจมันไม่สวยถูกใจทำไมคนนั้นไม่ได้นั่งหน้าทำไมคนนี้ไม่ได้เป็นคนถือสายศีลอย่างเงี้ยไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะใจของคนหล่อไม่ศักดิ์สิทธิ์ฉันต้องเกลี้ยงเกาจากราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาการหลอมใจของเราในขณะนั้นเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวเราจะทำอะไรก็ได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราทำร่วมกันไม่ได้ถ้าใจของเรามันมีสามัคคีธรรมแบบนี้ค่ะคุณแม่พูดได้เห็นภาพมากเลยว่าเราก็อาจจะเคยไปงานหล่อพระหรือไปร่วมในพิธีกรรมอะไรทั้งหลายแหล่นะคะถ้าเราเป็นคนดังคนสำคัญไม่ได้นั่งหน้า
ไม่ได้อยู่ในที่ที่เหมาะสมมีคนมาต้อนรับไม่ดีพอแล้วเราเกิดมีคำถามบางอย่างขึ้นมาในใจโหท่านขยี้ซะตรงเลยนะคะอันนั้นคือเรามีโทสะเหรอคะมันเป็นอัตตามันไม่ได้เป็นการให้เพื่อละอัตตาแต่มันเป็นการให้เพื่อเสริมอัตตา คุณแม่ว่าการให้เนี่ยมันต้องละมานะความถือตัวนะเริ่มมีหลายคำแล้วนะคะทั้งอัตตาทั้งมานะนะคะเดี๋ยวให้ท่านค่อยๆขยายความค่ะมานะเนี่ยมันคือปฏิกิริยาของจิตในฝ่ายอกุศล มันเป็นปฏิกิริยาของการเปรียบเทียบทำไมฉันไม่ดีกว่าเธอทำไมฉันต้องด้อยกว่าเธอทำไมฉันต้องเหมือนเธอ แล้วฉันเหนือกว่าเธอนะอันนี้ก็มานะไหมคะก็นี่แหละมีมานะคือถือดีกว่าถือว่าดีกว่าถือว่าด้อยกว่าถือว่าเสมอกันซึ่งอันเนี้ยเป็นโมหะนะเป็นความไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราทำบุญแล้วเสริมอัตตาเนี่ยคือเสริมมานะของเราเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นบุญที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกเราควรจะต้องฝึกลดละอัตตาตัวตนของเราโดยการเปลี่ยนมานะความถือตัวเนี่ยเป็นอะไรเป็นการเชิญชวนให้คนมาเอาออกคือจริงๆแล้วบุญในการที่จะทำสิ่งที่ดีงามขึ้นมาสิ่งหนึ่งแล้วเชิญชวนเราไม่ต้องทำคนเดียวเราไม่ต้องดีคนเดียวเราไม่ต้องเก่งคนเดียวแต่เราบอกไปบอกให้ทุกคนรู้ว่าเราเชิญชวนนะว่าคุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์กับเราได้ในการที่จะมาลดอัตตาอันเนี้ยลดมานะความถือตัวอันเนี้ยแล้วก็หลอมเป็นหัวใจเดียวกันหัวใจแม่หัวใจลูกมาเป็นหัวใจโพธิสัตว์เพราะสังคมปัจจุบันต้องมีหัวใจของผู้รับใช้ลองสังเกตงานที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่งานซื้อขายด้วยราคาแต่เป็นงานลดอัตตาเพื่อให้เห็นคุณค่าของคนทุกคนที่มาล้อมรวมกันพูดเห็นภาพค่ะคุณแม่ถ้าถอยไปจับประเด็นนะคะในการเข้าร่วมในการหล่อพระแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยล้อมรวมจิตใจให้บริสุทธิ์คำว่าล้อมใจให้บริสุทธิ์คือจิตในขณะนั้นปราศจากกิเลสคือโลภะโทสะโมหะทุกคนท่องได้แต่พอให้ตรวจสอบว่ามีเชื้อแอบเหลือไหมเราเริ่มไม่รู้แล้วเหมือนอย่างถ้าคุณแม่ไม่บอกว่าถ้าดิฉันไปเนี่ยอุ๊ยตายแล้วฉันเคยเป็นพิธีกรดังนะทำไมฉันให้ดิฉันนั่งหลังเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยแปลว่าจิตดิฉันเนี่ยอกุศลละแต่เราไม่รู้ตัวถูกไหมคะหรือเราทำบุญเจ้าประคุณใส่20ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อันนี้ก็โลภะถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออกุศลเล็กๆที่มันอยู่ข้างในใจเราแล้วเราไม่เคยรู้เลยไม่เล็กนะอุใหญ่ฮะใหญ่ไอ้สิ่งเหล่านี้คนคิดกันจนกระทั่งมันทำให้เราเนี่ยหลงโลกไปอยู่ในการตรวจสอบการมีชีวิตที่ดีของเราอยู่ด้วยราคาหรอคะเพราะราคามันเป็นรากของราคาจริงเยอะแล้วพอคนมีราคาเยอะๆเนี่ยพอมันไม่ได้ดังใจมันโกรธไงราคาหนูให้หนูใส่20บาทแล้วหนูขอรางวัลที่1นี่เรื่องใหญ่เหรอคะอันนี้ทั้งราคาโทสะโมหะเลย เนี่ยเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำลายคุณธรรมมากเลยเพราะว่ามันหวังผลโดยไม่ได้ลงทุนแล้วมันก็อ้อนวอนแล้วนี่ก็ขึ้นหน้าหนึ่งกันเลยทีเดียวว่าอะไรทุกเที่ยวจะต้องมีการขึ้นหน้าหนึ่งว่าใครถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ว่าคนที่มีโลภะมันก็อยากอ่ะมันก็ทุ่มมันก็ซื้อแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนถูกจริงๆเนี่ยในกี่ล้านคนไม่ได้สักคนเดียวหรอกลูกเนี่ยคือโลภะแล้วก็โทสะด้วยถ้าไม่ได้ก็จะเอาคืนทุ่มทุนสุดฤทธิ์เลยเหมือนคนเล่นการพนันน่ะพอมันไม่ได้เนี่ยมันจะทุ่มทุนเลยตายเป็นตายอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคะงวดนี้ไม่ถูกงวดหน้าพยายามใหม่ดันด้นในการหาเลขอันนี้คือความเพียร นะคะท่านทำไมท่านบอกว่าอันนี้เป็นโทสะโมหะคะเป็นความเพียรที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นความเพียรที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เป็นมิจฉาแล้วความเพียรที่จะได้โดยไม่พึ่งตัวเองแล้วลงทุนและคาดเดา ว่าเราจะเป็นผู้ที่โชคดีขอโทษถ้าเราไม่ได้ทำกรรมเรื่องนี้มาเราไม่ได้หรอกลูกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องมีศรัทธาและปัญญาในกฎแห่งกรรมในการบริหารกรรมของเราที่จะเป็นนักลงทุนที่ดีเช่นเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าที่ลงหล่อเนี่ยบอกว่าพรุ่งนี้คือวันที่9เนี่ยคุณแม่มานะครับจะหล่อแล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะเชิญคุณแม่ไปเพราะเขาคิดว่าเขาจัดการกันเองได้
แต่คุณแม่เนี่ยช่วงนี้เราทำงานอยู่สองที่ด้วยเรื่องเดียวกันก็คือหนึ่งเรากำลังหล่อใจเราในพรรษานี้เราหล่อใจเราอยู่เราอยากชวนลูกศิษย์ลูกหาของเราเนี่ยมาตอบคำถามให้ได้ว่าเรามีชีวิตเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของเราคืออะไรฉะนั้นถ้าเราเข้าไปถึงเป้าหมายอันสูงสุดคือพ้นทุกข์ได้เนี่ยคนพ้นทุกข์เนี่ยเขาไม่เห็นแก่ตัวหรอกคนพ้นทุกข์เนี่ยเขาจะสงบเย็นแล้วเขาจะเป็นประโยชน์ยากอย่างไรเขาก็จะทำเขาก็จะช่วยเขาก็จะให้เพราะอะไรเพราะมันเป็นบารมีของเขาโอกาสที่เขาได้ทำเนี่ยฉะนั้นเขาจะไม่อยู่เฉยๆเขาสงบเย็นแล้วเขาจะเป็นประโยชน์นี่คือพระบาทของพระอริยธาราคุณแม่ก็เอาเรื่องนี้มาทำให้สงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรอย่าถอยอย่าเป็นคนขี้ขลาดจะเป็นคนขี้กลัวพระอริยธาราไม่กลัวเลยให้มีปัญญาจึงไม่กลัวทำยังไงก็คือยากยังไงก็บอกกับตัวเองเลยว่าจะทำให้สำเร็จจะผ่านไปให้ได้เพราะมีอะไรล่ะก็มีปัญญาไงเช่นคุณแม่ก็ไม่ได้คิดจะเอาใครไปคุณถวันก็จัดงานขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยขอแม่ชีสักก้าวได้ไหมครับท่านคุณแม่ก็บอกว่าแม่ชีเหรอจ๊ะได้แม่ชีที่ไม่ได้ทำงานในเสถียรไปกับคุณยายก็ได้เป็นแม่ชีเด็กไงเห็นไหมคะแม่ชีเด็กอันนี้ก็ไม่ใช่มองว่าโอ้แม่ชีพรรษามากต้องไปไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดแต่ว่าให้เด็กเห็นประวัติศาสตร์การหล่อคุณธรรมของพระอริยธาราเข้าไปในใจแล้วโรงหล่อเนี่ยเขาเป็นโรงหล่อมาตรฐานเขาก็เตรียมทุกอย่างให้คุณแม่พอคุณแม่นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นพอคุณแม่ให้เสียงว่าหันธรรมยังพุทธสาภควโตปูพาพาคณมการังกาโรมาเซใจคุณแม่ก็ต้องนอบน้อมต่อพุทธะเลยใจของคุณแม่เนี่ยคือหล่อไปเลยไม่ใช่เทโลหะนั้นเท่านั้นนะแต่มือที่มันเคลื่อนไปด้วยจิตของเราที่นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านอบน้อมต่อพระรัตนตรัยคือพุทธังธัมมังสังฆังเมื่อขอขมาพระรัตนตรัยแล้วหล่อน่ะมันคือหล่ออะไรลูกหล่อใจเรานึกออกไหมคะที่นี่ก็มีคนดูคุณแม่อยู่เนี่ยทั่วโลกเลยลูกศิษย์ลูกหาที่ดูคุณแม่อยู่ในโลกเนี่ยก็ส่งใจมาเวลานั้นน่ะการหล่อนะพีคเลยนะคะทุกคนก็ส่งใจมาสปป.ลาวก็ส่งใจมานะน่ะดูอยู่เหรอคะดูอยู่ใช่มั้ยนะถามคุณสินะอุ่นน่ะเพราะว่าสื่อมันทำให้คนสื่อสารกันโดยโอ้ท่านให้เขาพูดออกอากาศหน่อยมั้ยคะดิฉันขออนุญาตนะคะคุณดูอยู่ใช่ไหมคะดูที่เมืองอะไรเล่าหน่อยอยู่ที่ดูอยู่ที่เมืองอะไรแล้วดูแล้วคิดอะไรสาธุขออนุญาตเนาะที่ให้โอกาสให้ข้าพเจ้าได้มาเว้าในภาษาลาวอยู่ที่เวทีที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เนาะข้าพเจ้ามีนามว่านางก้าลีลิเยวือเป็นคนส่วนเผ่ามงทั้งที่โบแมนศาสนาของตนเองแต่ตนเองใฝ่หาสิ่งที่ดีๆและตนเองก็เคยมารับการศึกษาที่จุฬาและก็บอกได้เลยว่าก็เป็นนักปัญญาชนคนนึงแต่ใฝ่หาในธรรมะด้วยตนเองก็คือเดี๋ยวนี้โลก 4G ยุคนี้เขาก็เสิร์ชใน YouTube แล้วเขาก็ฟังแล้วก็เห็นหูในสิ่งที่ดีๆเพื่อจะได้ส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้ลูกลูกชายลูกชายค่ะมูโดยแล้วก็บวชได้2ปีนี้แล้วแล้วปีนี้กลับมาทำบุญที่นี่แล้วแล้วก็จะกลับเอาไปกับบวชพระเหลืองอีกเป็นปีที่3บอกได้เลยว่าทุกครั้งที่ดูแม่ซีสันสนีนี้ก็มีความที่ว่าความรู้สึกเลิกๆอ่ะว่าเป็นอย่างเพิ่นคือสลาดแท้เพิ่นคือมีอนุภาพแห่งพลังจิตหรือว่าเพิ่นคือมีสิ่งที่ดีๆอยู่ในตัวเพิ่นมากมายเสลือเกินหลายอีหลีภาษาลาวนะเนาะโดยแล้วก็บอกได้เลยว่าข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ในมื้อนี้เองก็เป็นคนที่บอกอันป้าวรว่าป้าวรเป็นคนที่เพิ่นฮู้จักก็เลยว่าป้าเอ้ยจัดให้แหน่อยากไปอีหลีจัดทัวร์ให้แหน่จัดทัวร์ให้แดแล้วป้าก็ว่าซั่นก็หาคนช่วยกันสิลองแจ้งสายบุญก่อนก็เลยว่ามาเป็นบุญแท้ๆในครั้งนี้น่ะเพื่อนที่อยู่อุดมไซซึ่งเป็นจังหวัดภาคเหนือของเราก็ขึ้นเครื่องลงมาแล้วก็มานำกันด้วยนี่คือพลังแห่งบุญของ
แม่สีที่มีแห่งอนุภาพอีหลีเนาะขอขอบใจที่ได้มาให้เบิดทุกคนอยู่ที่นี่และที่บ้านที่ฟังเฮาจงได้รับบุญนี้ด้วยกันเถินสาธุอีหลีนะคุณแม่พูดได้แล้วอีหลีแปลว่าอะไรนะคะอะไรมากันเยอะอะไรนะเยอะอีหลีหลายอีหลีนะคะโอ้อ๋อคนไทยเรียกว่าเยอะมากนะคะคนเราคือมากันหลายอีหลีค่ะพยามาอยู่คุณยายมองดูอ๋อจ้าดูเนี่ยดูสิหน่วยก้านดีอ่ะโอ้ดูสิดูสิอายุเท่าไหร่คะลูกเอาไมโครโฟนป้าไปสมัสการแม่ชีทศพรด้วยครับขอแม่ชีสันสนีสนักครับผิดคนลูกผิดคนจ้าจ้าชื่ออะไรชื่อมีค่าครับมีค่ามีค่าภาษาไทยไหมคะมีคุณค่างี้เหรอฮะอุ๊ยตาและกิ๊บเก๋ดูเป็นฝรั่งอะมีค่ามีค่านะคะค่ะต่อค่ะมีค่าถามหน่อยได้ไหมครับธรรมะช่วยอะไรให้มีค่ามีชีวิตที่ดีขึ้นเหรอลูกที่ช่วยทุกคนในปัจจุบันนี้ได้ก็คือช่วยทุกคนได้เหมือนกันแปลว่าธรรมะคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรวะว่ามีสติปัญญาความรู้เหมือนที่พระพุทธเจ้าเป็นท่านจึงได้ศึกษาและค้นคว้าหาธรรมะท่านจึงสามารถมีสติและปัญญาสูงถึงกว่ากิเลสตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างโมกโลคะทุกอย่างท่านจึงสามารถหลุดพ้นได้สิ่งนี้เขาจึงถึงเรียกว่าธรรมะสาธุฉลาดอีหลีมากเลยนะคะฉลาดมากฉลาดนะคะขอบใจนะจ๊ะเหลิกขอบคุณครับพูดใหม่แม่ชีอะไรคะแม่ชีสันสนีขอบคุณค่ะน้องมีค่านะคะเก่งจังนะทำไมโง่เฮงแบบสดใสขนาดนี้คะลูกอุ๊ยใบโพร่วงเอามาจากไหนเนี่ยฮะนะคะอ๋อแถวนี้นะคะก็เป็นอะไรที่คุณแม่อยากจะบอกว่าพวกเราก็รู้สึกว่าพี่น้องของเราที่อยู่ในประเทศเราคุณแม่มีลูกศิษย์หลายคนที่นั่นแล้วก็มีความปรารถนาอยู่นะคะที่จะไปเยี่ยมแต่ยังไม่ได้รับเชิญทีนี้เห็นมาก่อนก็ช่วยเชิญไปหน่อยละกันนะอยู่ที่ไหนก็แหมยินดียินดีจีบกันและกันออกอากาศขนาดนี้เลยนะคะจีบกันไปมานะคะป้าวรอยู่ทางด้านนู้นก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็ประสานกันนะจ๊ะจ้ะดีเลยจ้ะก็เป็นโอกาสที่ฟังเด็กหนุ่มนะคะที่แบบก็มีความตั้งใจคุณแม่ว่าเขาตื่นเต้นอ่ะเขารู้ว่ามาที่ไหนเขาตื่นเต้นความตื่นเต้นก็อาจจะทำให้เราพลาดเป้าไปได้บางขณะก็ไม่เป็นไรกลับมาที่ลมหายใจหนึ่งลมหายใจรู้ว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่เมื่อใดที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่ทรงพลังในปัจจุบันขณะธรรมะต้อง here and now ธรรมะต้องที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ธรรมะต้องเป็นปัจจุบันขณะที่ทำให้เราเนี่ยไม่พลาดเป้าเราเรียกว่าเราเป็นนักลงทุนถ้าเราลงทุนในเหตุเราลงทุนในเหตุเราละราคะบรรเทาโทสะเราถอนอวิชชาเราหลอมใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเราเรียกว่าเมื่อเราทำกรรมสามสุจริตคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตวิบากกรรมเขาเรียกว่าผลก็สุจริตเราก็จะได้กุศลวิบากกรรมซึ่งอันนี้เราไม่ต้องให้ใครมาสแกนกรรมให้เราเราไม่ต้องให้ใครมาดูหมอให้เราไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์เราดูชีวิตของเราในปัจจุบันกรรมนี้ยังไม่พลาดเป้าคุณแม่กำลังจะบอกว่าถ้าในขณะที่เราทำบุญแต่จิตเราเนี่ยยังมีอกุศลอยู่เราก็จะได้ผลคืออกุศลวิบากเหรอคะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องบุญเนี่ยเราต้องหมายถึงความสุขเราต้องทำบุญไปไม่ตกนรกไปอ้าวใช่ไหมบุญคือความสุขใช่ไหมจ้าบุญคือความสุขเราสละความเห็นแก่ตัวออกไปมันก็ต้องได้ความสุขสิถ้าสละความเห็นแก่ตัวแล้วต้องได้หน้าได้ตาน่ะแปลว่าอะไรแปลว่าทำบุญเพื่อเอาหน้าเอาตาเอาอัตตาตัวตนเมื่อใดที่เราไม่ละอัตตาตัวตนเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมานะคือตัวสิ่งที่มันต้องทำลายเนี่ยเพราะว่ามิจฉาทิฏฐิตัณหาคือความทยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นกับมานะเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลมากมิจฉาทิฏฐิตัณหามันเป็นเรื่องของการที่พอคิดผิดมันก็จะไปเอาอ่ะลูกค่ะฉะนั้นพอเรากำลังจะสละออกไปเนี่ยเราต้องละมานะตัณหาทิฏฐินี้ให้ได้แล้วเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ใช่มีออร่าแค่ผิวนะ
จิตของเราเนี่ยมันเกลี้ยกล่อมมันสุจริตเวลาที่มันอินเนอร์ข้างในเนี่ยมันสุจริตเนี่ยมันก็ออกไปทุกเรื่องอะลูกตั้งแต่คนอยู่ใกล้ๆก็จะรู้สึกเย็นมองไกลๆก็จะเห็นโอ้ทำไมเขาสงบงามประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเรากำลังทำงานขณะนี้เรากำลังหลอมใจมันเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังหลอมใจพวกเรา คือเราหล่อใจของเราเนี่ยแหละในช่วงของ39พรรษาของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็บอกลูกศิษย์ทุกคนเลยว่าอย่า กังวลว่าถ้าวันหนึ่งคุณแม่หายไปหรือคุณแม่ตายไปที่นี่จะอยู่อย่างไรเพราะว่าระบบภายนอกเนี่ยมันไม่เท่ากับระบบภายในคือวิถีชีวิตภายในของเราที่เราฝึกลูกศิษย์ของเราทุกคนว่าตื่นขึ้นมาดูจิตรู้จิตที่ติดต่อว่าทำกุศลหรืออกุศลอย่างเมื่อกี้ถามผู้ปฏิบัติธรรมว่านอนสบายไหมก็คือย้อนกลับไปนิดนึงแล้วตื่นล่ะเป็นกุศลไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูเหตุดูผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเชื่อเถอะค่ะฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้รับรองได้ไม่พลาดเป้าเป้าคืออะไรพ้นทุกข์คุณจะรวยขนาดไหนคุณก็เป็นเศรษฐีได้คุณให้เป็นอ่ะคุณพ้นทุกข์ฉะนั้นคนเราเนี่ยจะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นนักลงทุนในอะไรในความสุจริตของกรรมอันนี้คือพูดศีลไปรวมเลยนะไม่ต้องมาบอกว่าศีล5ศีล8ศีล10ศีล200ไม่ต้องพูดเลยว่าเมื่อใดที่คุณมีความซื่อสัตย์มีความสุจริตศูนย์น่ะศีลในยูนิฟอร์มของคุณเช่นคุณอยู่เป็นอุบาสกอุบาสิกาคุณก็มีศีล5สุจริตเมื่อไหร่ลูก Here and Now ลงทุนไหมลงทุนถ้าลงทุนมีศีลเป็นอาภรณ์อย่างนี้จะงดงามไหมงดงามคุณจะมีหิริโอตตัปปะคุณจะมีหัวใจของเทวดาทันทีแล้วคุณจะให้คนอื่นแบบอะไรก็มีความละอายและเกรงกลัวที่ให้เพื่อเอาแต่ให้เพื่อเบาให้เพื่อเอาให้เพื่อเบาค่ะให้เพื่อเอาหน้าใช่ไหมคะให้แล้วต้องได้หน้าได้ชื่อเสียงอันนี้ให้เพื่อเอางั้นเอาใหม่ค่ะไม่เอาหน้าค่ะคุณแม่แต่ต้องการให้งานที่เราทำเพื่อให้เนี่ยสมมติจัดดอกไม้ถวายแล้วกันเราต้องการให้มันสวยที่สุดถ้ามันเบี้ยวมันเน่ามันมีอะไรที่มันไม่โอเคเราก็เอาออกแล้วไอ้คนที่มาช่วยเราถ้ามันไม่โอเคเราก็เอามันออกเราก็ทำให้งานมันดีไงคะท่านเพื่อที่จะถวายด้วยจิตที่แบบเป็นกุศลสูงสุดเอาตรงไหนฮะเอาจิตของเราในกรณีที่จะถวายสูงสุดเนี่ยให้เกลี้ยงกล่อมจากกิเลสหน้าก็จะไม่เอาเพื่อนร่วมงานก็จะไม่เสียเราเอาของเน่าออกเราดูเหมือนเราเอาของเน่าออกจากใจกันที่เราอยากให้มันสวยที่สุดเราก็ต้องเอาราคะโทสะโมหะออกจากใจของเราเพราะใจเราจะสวยที่สุดคนที่ใจแบบเกลี้ยกล่อมจากกิเลสเนี่ยมันจะกลายเป็นคนที่สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการให้อภัยถ้าไอ้เพื่อนที่มาช่วยจัดมันจัดได้ห่วยและเบี้ยวมากเลยค่ะขอโทษนะคะมันจะมีศิลปะในการสื่อสารเขาห่วยเพราะเขาอะไรเราจะว่าไปเลยเขาไม่รู้เขามักง่ายเขาช่วยถ้าไม่รู้เราทำให้เขารู้ถ้าเขามักง่ายเราเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาถ้าเขาช่วยเราทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างแล้วบอกว่าถ้ามันลงทุนอย่างเงี้ยมันจะมีผลเป็นอย่างเงี้ยมนุษย์มีศักยภาพในการที่จะเปลี่ยนแปลงมันศิลปะในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นศิลปะแห่งการปฏิบัติธรรมและถ้าเผื่อเป็นปัญญาเลยนะโอ้เอาของเน่าไปเป็นปุ๋ยไม่เอาของเน่ามาใส่ใจเราให้เราเป็นถังขยะแต่ของเน่านั้นจะเป็นปุ๋ยเพราะฉะนั้นคนที่เปลี่ยนร้ายกายดีคนที่ทำให้สิ่งที่มันดูอ่อนแอแข็งแรงขึ้นทำให้สิ่งที่มันดูแคลนตัวเองเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นโลกใบนี้ก็คือเจกันใบใหญ่ที่พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นดอกไม้คนละดอกคนละสีคนละกลิ่นมาอยู่แล้วมองมุมไหนงามหมดหนูนึกออกแล้วถ้ามีคนมาช่วยจัดดอกไม้แล้วมันจัดห่วยมากแทนที่จะด่าไล่มันออกใช่ไหมคะก็ให้จัดต่อไปนั่นแหละแต่เสียบใบแทนก็แล้วกันนะลูกนะคะคือมีปัญญาที่จะจัดให้เขาไม่สร้างความเสียหายแต่มีวาทศิลป์ที่จะไม่ทำให้เขาเสียใจแล้วก็มีเมตตาที่จะค่อยๆบอกค่อยๆสอนอย่างมีกรุณาว่าถ้าเขายังทำไม่ได้เราก็ยังให้โอกาสเขาต่อไปนะคะกรุณาเป็นเรื่องสำคัญพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีบริสุทธิ์มีปัญญาคุณมีบริสุทธิ์คุณมีกรุณาคุณฉันมาหากรุณาของพระองค์เนี่ยเป็นการยืนยันว่าพระองค์เนี่ยมีหัวใจแม่มากเลย
คนที่มีมหากรุณามากเนี่ยคือมีหัวใจของโพธิสัตว์ในฝ่ายของการเป็นแม่ที่จะโอบกอดลูกแม้ลูกไม่น่ารักก็ไม่เกลียดเนี่ยพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มีมหากรุณาอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีกรุณาด้วยเช่นเวลาที่เราเห็นคนไม่ดีแล้วเราตัดสินเขาขอโทษนะคะเราก็อยู่ในนรกเพราะความไม่ดีของคนอื่นเพราะการตัดสินของเราที่มันมีโทสะนี่แหละแต่ถ้าเราให้อภัยเขาเรากรุณาเขาเราจะทำงานอย่างไม่เสียเพื่อนเขาทำงานไม่เป็นแต่เขาทำงานอย่างไม่ตกนรกได้เพราะเราอย่างไรเราก็ว่าไปนุกกับมันใช้คนที่ทำงานไม่เป็นให้เป็นค่ะเราต้องใช้คนให้เป็นค่ะงั้นขอกลับมาเรื่องจัดดอกไม้ต่ออีกนิดนึงค่ะถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าสมมติดิฉันจัดแจกันเนี่ยช่อเนี่ยมันเป็นตรง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 องศามันต้องโอเคถูกไหมคะถ้าองศามันเบี้ยวไปเบี้ยวมาเนี่ยมันไม่ใช่ละสมมติดิฉันบอกว่าอันนี้เนี่ยจะอยู่เป็นประธานเลยเพราะงั้นผลงานที่ออกมามันควรจะเพอร์เฟกต์แต่ได้ทีมงานที่ห่วยแตกอยู่ในนั้นเราก็มีปัญญาจัดให้เขาไปทำอย่างอื่นที่มันไม่เอฟเฟกต์แต่ถ้าสุดท้ายแล้วมีปัญญาแค่ไหนก็ตามแต่เขายังทำให้งานนั้นเบี้ยวอยู่อีกคือต่อให้เมตตาแล้วแต่ผลงานมันไม่ได้เพอร์เฟกต์อย่างที่ตั้งไว้ต้องมีอะไรคะคุณธรรมสุดท้ายคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราฝึกชื่นชมในการเปลี่ยนแปลงของเขาไปทีละองศาเนี่ยมันคือมุทิตามันจะทำให้เราเห็นเลยว่าเมื่อเรามีกรุณามีมุทิตาแล้วเนี่ยการวางอุเบกขาของเราลงทุนมาตั้งแต่เรามีเมตตาคือความรักในงานในงานบริหารใจคนด้วยเมื่อเรามีความรักต่อมนุษยชาติที่อยู่ข้างหน้าเราว่าไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังกรุณาเขาก็ง่ายชื่นชมยินดีเขาก็ง่ายถ้าสุดท้ายแล้วทั้งเมตตากรุณาเนาะแล้วก็มุทิตาแล้วมันยังไม่ได้จริงก็ต้องวางท่าทีคืออุเบกขาอุเบกขาคือไม่ใช่ทิ้งเขาอุเบกขาก็คือทิ้งความขุ่นมัวในใจของเราทิ้งอัตตาตัวตนของเราแล้วอาจจะใช้วิธีการสัปปุริสธรรมคือบริหารจัดการคนคนนี้ว่าถ้าอยู่ตรงนี้จะเสียหายต้องอยู่ตรงไหนพระเจ้าก็สอนว่าถ้ามีแรงแล้วเราไม่สามารถเอาแรงเขาออกสึกกับเราได้เพราะเขาจะเป็นแรงที่ทำลายเราก็เอาเขาไปทำลายกำแพงที่เราต้องการทุบทิ้งเพราะเขามีแรงไงแต่เขาไม่มีปัญญานี่ก็ไปใช้แรงเขาเพื่อไปเอาสิ่งที่เราต้องการเอาออกเหมือนกับกำแพงนี้จะเอาออกก็ไปทำลายกำแพงอ๋อนี่ท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแบบนี้เหรอคะอ๋อนี่ก็ทั้งสอนนี่ก็คือที่ท่านสอนทั้งสิ้นนั่นแหละแต่สำนวนจีนจัดการสำนวนจีนบอกว่าถ้าบริหารเจอคนโง่แล้วขยันให้ฆ่ามันทิ้งคนแรกเลยค่ะเป็นเรื่องที่แบบสะใจนะคะอันนั้นนะคะแต่คุณแม่ว่าการฆ่าของพุทธเจ้าถ้าเราเจอคนที่แบบดื้อดึงถือตัวอวดดีโง่เขลาการฆ่าของพระองค์คือฆ่าเฉียบขาดคือไม่เสวนาด้วยไม่ได้ฆ่าชีวิตนะคะฆ่าโดยการไม่คือชักสะพานออกมาเลยไม่เสวนาด้วยสังฆะมีแม่ชีที่เน่าในเปียกแฉะมากๆตักเตือนแล้วสอนแล้วให้โอกาสแล้วก็ยังไม่มีข้อวัดปฏิบัติที่ดีก็ให้อยู่ในท่ามกลางนั้นอย่างไม่เสวนาด้วยเนี่ยคือฆ่าเขาเรียกว่าเมตตาเฉียบขาดเมตตาเฉียบขาดเหรอคะเมตตาเฉียบขาดไม่พูดด้วยไม่เสวนาด้วยไม่ให้งานทำโหเมตตาเฉียบขาดเออดิฉันจะเอาไปใช้มั่งกับลูกน้องที่บริษัทแต่เธอก็ต้องไม่เป็นเจ้าแม่ที่ไปชี้นิ้วปืดๆๆนะหนูคิดว่ายากเพราะว่าหนูจะตัดหัวมันทิ้งง่ายกว่าเยอะนะคะอันนี้ต้องไปแบบบ่มเพาะการให้อภัยค่ะเพราะงั้นเราหล่อใจเราหล่อใจเราก็เหมือนเราหล่อใจของเพื่อนร่วมงานของเราที่จะหล่องานของเรากำลังพูดกันว่าเราหล่อใจเราเพื่อให้เราให้เป็นงานที่คุณแม่กำลังหล่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เนี่ยในพรรษาที่39น่ะมันสอนให้คุณแม่ลดละอัตตาตัวตนมากถ้ามีคนถามว่าเฮ้ยทำทำไมมันงานใหญ่มหึมาอย่างนี้ก็ตอบง่ายเลยก็เพื่อละความเห็นแก่ตัวแหละทำเพื่อละวางความเห็นแก่ตัวการให้ของเรามันก็เป็นการให้ที่มันสุจริตมากขึ้นเพราะมันไม่ได้ให้ด้วยราคะโทสะโมหะแล้วก็ต้องไปขอบคุณเขาด้วยนะคนที่เราได้ให้โอกาสเขาหรือเราได้ไปช่วยเขาว่าขอบคุณนะที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์เราได้เป็นประโยชน์แต่จริงคุณแม่ก็ต้องมีทีมเวิร์กเยอะนะอุ
ม่ใช่คุณแม่แต่คุณแม่ทำงานหนักมากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแทบจะเรียกว่าไม่ได้รับประทานอาหารในเสถียรธรรมสถานเลยนี่ลาวโชคดีมากนะนี่เป็นวันแรกที่คุณแม่อยู่ในเสถียรในเพราะคุณแม่จะทำงาน3ที่อ่ะตอนเนี้ยโรงหล่ออยุธยา2หุบเขาโพธิสัตว์วันก่อนนี้ยังว่าไปสิงห์บุรีด้วยนะก็เป็นคนที่ทำงานเยอะแต่แข็งแรงมากงานเป็นฐานแห่งการขัดเกลาจริงๆแล้วเมื่อเราฝึกทำงานใหญ่เพื่อลดละอัตราตัวตนของเราเนี่ยงานภายในก็สำเร็จจริงไหมค่ะงานภายนอกก็เป็นบ้านของคนทุกคนแหละเหมือนเราสร้างบ้านที่มันไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นบ้านของคนทุกคนในโลกและยิ่งไปทำงานกับเรื่องของ เขตที่มันมีประเด็นที่เราก็อยากจะเข้าไปให้ลึกมากกว่าการปลูกป่าคือการปลูกชีวิตและปลูกหัวใจโพธิสัตว์เป็นประเด็นที่ลึกมากเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเป็นมรดกที่เรามอบไว้ให้กับโลกเลยเป็นมรดกที่เราทิ้งไว้ให้โลกเลยนะจ๊ะเป็นโอกาสไหมล่ะที่เราได้ทำเนี่ยถ้าเราดูภาพที่เสถียรปัจจุบันนี่อันนี้คือภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะและพระอริยธาราที่เราหล่อเนี่ยวันที่25นะคะเราจะหล่อแล้วไปอยู่ที่เนี่ยค่ะในพื้นที่หลายร้อยไร่ตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราจะไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้นะนี่คือต้นไม้ที่เราปลูกคือปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เรากำลังดูเรื่องน้ำเรื่องต้นไม้เรื่องจิตวิญญาณของคนพี่น้องของเราที่เป็นชนเผ่าชาติพันธุ์เนี่ยเดี๋ยววันที่14คุณแม่ไปชนเผ่าชาติพันธุ์จะทำย่าแฝกกับคุณแม่กับปราชญ์ที่เป็นปราชญ์ย่าแฝกแห่งชาติเลยนะนี่คือสิ่งที่พวกเราทำกันอยู่แล้วเราก็ต้องบอกว่ามันดีลูกมันแข็งแรงอ่ะค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนภาพช็อตแรกที่เป็นโดรนนะคะจะเห็นว่าเป็นป่าเขียวหมดเลยแล้วมันเป็นแหว่งโดนตัดป่าอยู่ตรงกลางอะค่ะเราจะทำตรงนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะคะคือในช่วงที่เราได้มาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะเราไปเห็นสิ่งนี้แล้วเราก็ปลูกต้นเล็กๆนะคะเนี่ยปราชญ์ที่จะทำด้วยกันในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราจะทำงานเรื่องชาติพันธุ์ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกว่าเราเกิดมาด้วยอะไรที่เป็นสัญชาติอะไรอย่าไปดูถูกตัวเองนะแต่เราเนี่ยจะเป็นมนุษยชาติที่สามารถที่จะใช้พลังงานเวลาและประสบการณ์ของเราเนี่ยที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีใครจะเอาต้นไม้ออกจากป่าไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราตอนนี้คือปลูกป่ากลับไปและหน้าที่ของเราคือชวนสิ่งแวดล้อมตรงนั้นนกหนูทุกอย่างให้กลับมาแล้วเราก็ใช้พลังงานของนักบวชผู้หญิงให้เห็นเลยนี่คือผู้หญิงขับรถเองแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยดึงน้ำที่จะเห็นนี่คือแม่ชีที่บวชใหม่นะบวชที่นั่นแหละอู้จะเห็นว่าพวกเราทำงานกันด้วยความรู้สึกว่าพึ่งตัวเองให้ได้แล้วจะไล่ให้คนอื่นเป็นถ้าพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเราไม่ต้องอ้อนวอนขอใครแล้วนี่ที่พูดว่าเรื่องนักลงทุนพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นแล้วสามารถที่จะขอบคุณคนทุกคนที่เราได้ไปให้ไปช่วยว่าขอบคุณนะที่ทำให้เราเป็นประโยชน์เพราะนี่คือการหล่อใจเราถ้าดูจากภาพเราจะเห็นเลยนี่คือบ่อน้ำที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมาด้วยยางพาราด้วยนะนี่คือเราใช้นวัตกรรมใช้งานวิจัยของสงขลานครินทร์คุณแม่เป็นดุษฎีบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ของสงขลานครินทร์คุณแม่ปักบวกหมดฉะนั้นเวลาที่เราทำงานมากเราบวกกับคนทุกคนที่เราก็รู้ว่าเขาก็รักเราอ่ะแต่ถ้าเราไม่เคลื่อนเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่ปลูกป่านะคะเราดึงทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยออกมาเป็นทรัพย์ของแผ่นดินหมายถึงว่าเรากล้าที่จะให้ได้มากกว่าที่เราให้เดินอยู่ในเสถียรธรรมสถานไม่มีทางได้รวยอย่างนี้หรอกทุกอย่างมันถูกปูไว้หมดแล้วนี่คือเส้นทางเดินจงกรมของเรานะคะอันนี้เขาบอกว่าเห็ดอะไรนะคะเห็ดโคนเยอะมากเนี่ยค่ะเพราะใบไม้มันสะสมมากเนี่ยเราก็ดูว่าเฮ้ยป่าเดิมมันเย็นเนี่ยแต่ป่าเดิมไม่มีต้นไม้ใหญ่เพราะเมื่อหลาย10ปีที่แล้วต้นไม้ใหญ่ถูกโค่นไปนี่คือต้นไม้ใหม่นะคะป่าเดิมเนี่ยมันคงจะมีแบบไม้ใหญ่อะคุณแม่ว่าสักพยุงยางนามันคงมีแต่ตอนนี้มันมีต้นไม้ที่เล็กมากเราก็ต้องไปเสริมไปเติมไปช่วยอันนี้คุณแม่ปลูกเนี่ยแหละค่ะปลูกปลาดูปลูกยางนาปลูกอะไรซึ่งมันก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วก็เดี๋ยวมันเขียวค่ะเชื่อเห็นน้ำอยู่ที่แก่งกระจานเดี๋ยวเขียวค่ะหลายๆท่านถ้าฟังตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าดิฉันเนี่ยคิดแบบนางมารมากเลยนะคะคำถามแรกของดิฉันคือเพ่งโทษว่าใครตัดป่าจนเป็นไข่ดาว
แต่ท่านบอกว่าหน้าที่ท่านไม่ต้องไปนั่งหาเรื่องอดีตก็ใครตัดก็ตัดไปเถอะมันตัดแล้วหน้าที่คุณแม่คือปลูกกลับมาใหม่สร้างป่ากลับมาใหม่ถ้าเราไปเสียเวลากับการเสียใจกับคนที่ทำลายนะอุเนี่ยปีที่แล้วนะปีที่แล้วเป็นอย่างนี้นะปีนี้เปลี่ยนแล้วนะคะถ้าเราไปเสียใจกับคนที่ทำหยาบคายเราจะทำลายชีวิตของเราเรามีหน้าที่สร้างเรามีหน้าที่สร้างเราสร้างเลยเรามีหน้าที่ซ่อมเราซ่อมเลยเราไม่ได้มีหน้าที่ไปถามว่าทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นจริงไหมเราอย่าทำเราเรียนรู้กับเขาแล้วเราอย่าทำแล้วเราก็ทำสิ่งที่เราทำได้เชื่อไหมคะคุณแม่เปลี่ยนร้ายกายดีคนที่ทำลายก็จะกลับมาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วก็มันก็จะรักษาไปด้วยมันรักษาใจคนก็เท่ากับรักษาป่านั่นแหละฉะนั้นงานหล่อภริยธาราที่หลายคนใช้วันที่9ร่วมส่งใจไปหล่อกับคุณแม่ไปหลอมใจเราเพื่อให้คนอื่นเป็นให้อันแรกคือให้อภัยให้อภัยต่อความมืดทั้งหลายที่เคยเกิดมาในชีวิตของเราด้วยอย่าซ้ำเติมกับคนที่มามืดแต่ปักธงให้เขารู้เลยว่าไม่ว่าคุณจะมามืดคุณไปสว่างได้คุณมาบวชเปลี่ยนรหัสของคุณคุณปักธงเลยว่าคุณไปสว่างได้เหมือนที่คุณแม่สอนในวันที่8เนี่ยคุณแม่สอนเรื่องเหล่านี้เยอะค่ะคุณว่ามะคุณแม่เราเนี่ยนับวันจะไฮเปอร์ขึ้นเรื่อยๆเนาะนะใช่ไหมคือภาษาเราเรียกไฮเปอร์แต่ถ้าจะพูดให้ถูกต้องคือท่านเอาพลังงานมาจากไหนอันนี้ชอบมีคนถามนะคะว่าทำไมอายุก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่เหมือนพลังงานมีมากขึ้นเรื่อยๆดิฉันว่าต้องเกี่ยวกับเรื่องการจัดการจิตของท่านแน่นอนเลยค่ะแน่นอนแน่นอนคุณแม่เคยเป็นมนุษย์ที่ได้ชื่อว่าตรวจพบมะเร็งระดับกระจายนะแล้วคุณแม่ใช้วิธีการบริหารจิตภายในเวลา2เดือนเคลียเรื่องกระจายและลดลงไป3เซนเธอก็ต้องคิดว่านี่คืออะไรเธอเอาแค่โฟกัสพีเรียดสั้นๆก่อนเธอคิดว่าอะไรรักษาคุณแม่ถ้ามันไม่ใช่ธรรมะแต่นิดนึงท่านก็ทานยาด้วยนะคะเป็น targeted medicine นะคะแต่อันนั้นไม่ได้มีประเด็นว่าเพราะมีมันมันจึงยุบนะทำไมคนที่กินตัวนั้นแล้วไม่ยุบก็มีนะอ๋อเหรอคะอ้าวอ้าวในกรณีที่หมอบอกว่าในกรณีที่เป็นนักทดลองเพราะมีความเสี่ยงว่าบางคนได้ผลบางคนไม่ได้ผล มันก็ดูว่ากรรมของคนคนนั้นกับกรรมของคุณแม่มันต่างกันยังไงมันถ้าจะถามว่าคุณแม่เนี่ยใช้ยากับการใช้ธรรมะต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนนี้เป็นที่ยอมรับของศีลราชไปแล้วว่าของคุณแม่เนี่ยใช้พุทธนะไม่ใช่วิทยาศาสตร์อันนี้โดยหมอที่รักษาเลยนะคะเพราะว่าคนที่ทานยาเหมือนคุณแม่เป็นโรคเดียวกับคุณแม่อาการแบบเดียวกันไม่หายก็มีก็มีค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เรื่องว่าเรากินอะไรเหมือนกันแต่การปฏิบัติของเราต่อสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้อย่างยอมรับมันแต่ไม่ยอมจำนนกับมันและพัฒนาจิตของเราต่อไปเรื่อยๆเราไม่คิดฆ่ามะเร็งแต่เรายังทำกุศลให้กับมะเร็งเราจึงรู้ว่าแม้มะเร็งมันจะตายมันก็ตายอย่างไม่ดื้อดึงเพราะชีวิตไม่มีอะไรไม่ตายชีวิตที่ได้มาไม่มีอะไรไม่ตายฉะนั้นเราจะตายอย่างกลัวตายอย่างให้อภัยหรือตายอย่างไม่ตายทั้งเป็นเราจัดระดับชีวิตของเราได้เลยใน3อันคุณแม่ไม่เป็นมะเร็งอย่างตายทั้งเป็นอยู่แล้วและอยู่กับมะเร็งได้อย่างคนที่ยังทำกุศลไปด้วยกันในขณะเดียวกันคุณแม่ก็สามารถเปลี่ยนมะเร็งให้ขึ้นมาเป็นขอโทษนะคะคนที่จะได้โอกาสหรือนวัตธรรมองค์ความรู้จักนี้ไปจะรู้ว่าคุณจะไม่เป็นมะเร็งได้อย่างไรไม่ใช่แค่รักษามะเร็งแล้วนะไปถึงว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคือคุณจะไม่เป็นมะเร็งได้อย่างไรทำไมมันถึงต้องเป็นออร์แกนิกทำไมมันถึงจะต้องลงทุนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทำไมมันถึงจะไม่ทำให้เราเนี่ยหงุดหงิดในขณะที่ทำงานที่เรารู้สึกได้เลยว่าเราจะต้องผ่านมันไปได้แต่ผ่านยังหงุดหงิดกับผ่านยังไม่หงุดหงิดคุณแม่เลือกผ่านมันยังไม่หงุดหงิดคุณแม่ไม่เป็นมะเร็งที่ใจนี่พันถ้าพูดกันโดยหลักการของธรรมะก็คือการเป็นมะเร็งของคุณแม่มันทำให้เกิดปุ๋ยกับชีวิตที่คุณแม่จะสอนคนที่เป็นมะเร็งว่าเราจะรักษาอย่างไรและสอนคนที่ไม่เป็นมะเร็งว่าคุณจะไม่เป็นมะเร็งได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันเป็นกุศลมากกว่าเป็นอกุศลไหมแล้วพลังเหล่านี้มันเหลือเฟือน่ะโอ้มันไม่ได้ทำงานด้วยความอยากเนี่ย
มันมีอิทธิบาท4มันมีฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วที่คุณแม่มีมากและหลายคนศึกษาได้เลยย้อนหลังไปคุณแม่มีกตัญญูกับพระธรรมอ่ะคุณแม่มีความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอ่ะคุณแม่ไม่สอนคนผิดน่ะคุณแม่ไม่แสวงหาผลประโยชน์กับคนน่ะคุณแม่ไม่ข้ามคนทุกข์อ่ะนี่ก็เหลือเฟือแล้วเพราะฉะนั้นพลังงานเหลือเฟือก็มาจากการที่ท่านเนี่ยเข้าถึงความจริงคือยอมรับในเกิดแก่เจ็บตายถูกไหมคะในเหตุปัจจัยที่ทำให้เราต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาและคีย์เวิร์ดที่ดิฉันจับได้เลยคือไม่มีอกุศลในจิตในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เป็นความยากลำบากถ้าเรามีอกุศลเมื่อกี้คุณแม่อธิบายเหมือนกับว่าถ้าเรารู้ว่าเราป่วยเราเป็นมะเร็งแค่นี้ร่างกายก็แย่แล้วดันมีใจที่แบบไม่เอาไม่อยากเป็นมันก็มีสงครามสองอันสู้กันอยู่ข้างในใช่ไหมคะใช่แล้วก็ลูกศิษย์ที่ห่วงคุณแม่ก็ถามคุณแม่ว่าแล้วทำไมคุณแม่ต้องเป็นมะเร็งนะลูกศิษย์คุณแม่ยังคิดว่าคุณแม่เป็นอยู่นะคุณแม่เนี่ยนอนแอคทีฟสองเดือนแรกเลยนะเป็นมะเร็งแล้วยังไปขยายงานหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่บอกนั่นคือที่พักผ่อนคุณแม่เลยนะหุบเขาอะมันคือการแสดงให้เห็นว่าธรรมะมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆและที่สำคัญสำหรับคุณแม่นะอันนี้พูดเลยนะคือคุณอย่าไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเราพนมมือเคารพกันเนี่ยเราเคารพเมล็ดพันธุ์แห่งการบรรลุธรรมของคุณด้วยนะไม่ว่าคุณจะเคยซึมเศร้าคุณจะเคยคิดฆ่าตัวตายคุณจะเคยอะไรก็เคยเถอะเคยมืดมายังไงก็มืดเถอะลืมตาไว้และเคารพว่าตัวคุณบรรลุธรรมได้นี่คุณแม่กำลังจะพูดตรงจุดนี้คุณแม่เชื่อมั่นในเรื่องที่คุณแม่กำลังทำอยู่ว่าสิ่งที่คุณจะได้จากคุณแม่ไม่ใช่เรื่องการปลูกป่าและได้ผักกินได้ผลไม้กินไม่ใช่คุณจะได้เห็นว่าเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิของคุณจะเบ่งบานและคุณไปสว่างได้จากการทำงานในก้าวย่างอันสำคัญนี้ถ้าคุณแม่ตายไม่ต้องร้องไห้แล้วเพราะอะไรเพราะนี่มันก็ตายอยู่ทุกวันแต่ไม่ตายทั้งเป็นก็สอนอยู่ทุกวันสอนอยู่ทุกวันทำงานทุกวันไม่งั้นพี่น้องเราจะไม่เห็นแรงบันดาลใจของคุณแม่ใน YouTube ที่ให้เขาได้หรอกมันเราลองมาออกจากโซ่ตรวนแห่งความไม่รู้ของเราดีไหมอู้เรามาแกะโซ่ตรวนของอวิชชาดีไหมลูกเผื่อมันจะมีศรัทธาและปัญญาที่จะทำให้เรามาลงแขกลงขันลงทุนด้วยกันแล้วเราจะทำของยากให้ง่ายได้เพราะเราล้อมใจเดียวกันเราหล่อหัวใจเดียวกันเราล้อมหัวใจของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าใครจะเป็นแม่เป็นลูกเราก็เป็นอยู่แค่นี้แหละแม่ก็เป็นแม่ของลูกหญิงลูกชายไม่มีใครในนี้ที่ไม่มีแม่ก็เอาแค่หัวใจแม่หัวใจลูกนี่แหละมาเป็นหัวใจโพธิสัตว์แค่นี้ก็เหลือกินเหลือใช้เศรษฐีแหมวันนี้ถ้าใครดูอยู่คุณต้องไปฟังย้อนหลังนะแล้วเขียนออกมาไอ้คำที่มันโดนๆนะคะที่มันโดนคุณน่ะเพราะว่ามันจะสามารถช่วยทำให้เราพลิกความเข้าใจหลายอย่างได้ดิฉันก็จดเอาไว้เดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายนะคะนี่ต้องขอถามทีมงานว่าปกติช่วงเวลานี้จะมีช่วงเข้าคำถามใช่ไหมคะพอดีว่าโทรศัพท์ดิฉันน่ะมันวืดไปวืดมาถ้าเกิดว่ามีคำถามจากที่ต่างๆก็จะรบกวนทีมอาสาสมัครแบ็กสเตจเอาคำถามมาให้ดิฉันหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้เข้าสู่ช่วงการสอบถามกันงั้นมีนะคะงั้นขอเข้าช่วงต่อจากนี้ไปเลยดีกว่าค่ะทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีคำถามแรกค่ะทุกคนในหน่วยงานใช้คำว่าเกลียดหัวหน้างานแล้วงานไม่ค่อยเดินเราเป็นสมาชิกในนั้นจะปฏิบัติตนอย่างไรดีให้อยู่ได้ดีกับทุกๆฝ่ายค่ะก็อย่าเกลียดคนที่เกลียดหัวหน้างานแล้วก็อย่าเกลียดหัวหน้างานอย่าเกลียดงานคำว่าเกลียดอยู่ที่ไหนเจ๊งเมื่อนั้นพังคำว่าเกลียดอยู่ตรงไหนในใจใครพังใจพังงานพังบ้านพังลองเกลียดใครในบ้านสิคนหนึ่งออกประตูหน้าอีกคนออกประตูหลังน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นขอให้กลับไปดูใจของเราว่าเรามีความเกลียดในใจหรือเปล่าผู้ถามถ้าไม่มี
เราเปิดใจกว้างวางอคติได้แล้วก็ใช้การสื่อสารซึ่งเป็นศีลถามหัวหน้าว่าหัวหน้ามีอะไรที่เราจะช่วยหัวหน้าแล้วทำงานได้เบาขึ้นถามลูกน้องที่เกียรติหัวหน้าว่าถ้าเรามองเห็นหัวหน้าเราก็ทุกข์มากแล้วเขารู้สึกยังไงก็อาจจะเปลี่ยนร้ายกายดีได้นะการตั้งคำถามก็จะทำให้คนกลับไปถามใจตัวเองว่าเฮ้ยเราหลับตาเกลียดไปโดยที่ไม่มองง่อยงามของคนเลยนี่มันก็อัศจรรย์อยู่นะสรุปว่ากำจัดคำว่าเกลียดออกไปจากที่ทำงานนะคะด้วยกลวิธีต่างๆคำถามต่อไปค่ะหัวหน้าไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของคนอื่นในทุกการกระทำเอ๊ะดิฉันอินไปหรือเปล่าคะใส่อารมณ์ไปนิดนึงนะคะแล้วก็ดูถูกยกตนข่มท่านชมคนรอบข้างแบบผิดๆหมดเลยยกเว้นตัวเองค่ะทำยังไงดีคะคือคุณแม่ว่าถ้าเรามองคนน่ะเราต้องมองว่ามนุษย์หนึ่งคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมด 100% เวลาที่เขาดีก็มีอยู่เวลาร้ายก็อาจจะเป็นไปได้เวลาที่เขาหงุดหงิดเพราะคนที่เป็นหัวหน้างานหรือคนที่ทำงานมากเนี่ยพออะไรไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันสะบัดมันมีลักษณะของการสะบัดบางทีมันก็ดูเหมือนเราเข้าไปใกล้เข้าไม่ได้เลยเขาจะด่าทุกทีหรือบางทีเขาก็พูดไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเขาต้องทำงานที่มากและเขาก็ไม่สามารถจะโอบอุ้มคนที่ช้าอย่างเราได้เขาก็ดูเหมือนเขาทิ้งเราแต่จริงๆไม่ใช่เขามีเหตุผลแบบเขาในอารมณ์ของเขาประมาณนั้นนั้นเราอย่ามองว่าเขาเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาที่เขานั่งหายใจลึกๆแล้วทอดหายใจหรือถอนหายใจเราก็ช่วยเข้าไปใกล้ๆเสิร์ฟน้ำเขาสักแก้วหนึ่งแล้วก็ถามเขาว่าถ้ามีอะไรจะเตือนเราเตือนเราเลยตอนนี้เราพร้อมที่จะฟังก็เปลี่ยนแปลงโอ้โหไม่ใช่ให้หัวหน้าเมตตาลูกน้องอย่างเดียวอีลูกน้องก็เมตตาหัวหน้าด้วยนะคะคนเรามีความทุกข์กันทั้งนั้นแหละคุณเนาะพูดดีเนาะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าดิฉันทำได้หรือเปล่านะคะพอถึงเวลานั้นค่ะคำถามต่อไปค่ะการทำงานกับคนหมู่มากคุณแม่มีวิธีจัดการคนยังไงคะคุณแม่จัดใจเราเพื่อเข้าใจคนเหล่านั้นตอนที่คุณแม่ไปทำหุบเขาโพธิสัตว์นะโอ้ยสนุกมากเลยแก้ปัญหาทุกวันเลยเพราะว่าชาวบ้านก็จะคิดอย่างหนึ่งคนที่เป็นนักธุรกิจที่เป็นลูกศิษย์เราที่ไปในเมืองก็จะคิดอย่างหนึ่งครูก็จะคิดอย่างหนึ่งพระก็จะคิดอย่างหนึ่งหน้าที่ของคุณแม่คือคุณแม่ไม่ได้ไปจัดใครเลยคุณแม่จัดใจเราแล้วนั่งดูเขาแสดงให้เราดูเราไม่ใช่เป็นผู้แสดงเข้าใจป่ะเราเป็นคนดูเราไม่ใช่ผู้แสดงแล้วเราก็ไม่ใช่ผู้กำกับ just ว่าดูอยู่ยืนดูรู้ปล่อยแล้วก็ค่อยๆหาประสบการณ์ของการเฝ้าดูตรงเนี้ยในการที่จะทำความเข้าใจกับทุกอย่างที่คุณแม่เห็นแล้วไม่เป็นทุกข์นี่แหละมันบวกได้หมดเลยตอนนี้มันก็ไปเร็วมากเลยนะหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยงั้นหนูถามเพิ่มดีกว่าค่ะถ้าคน 4-5 กลุ่มเนี่ยคิดกันคนละอย่างในเรื่องเดียวกันแต่เราต้องเลือกว่าทำได้อย่างเดียวถูกไหมคะสมมุตินะคะเมื่อกี้เนี่ยค่ะจะขุดบ่อถ้ามีคนนึงบอกว่าพื้นข้างล่างต้องเป็นยางพาราอีกคนบอกพื้นข้างล่างต้องเป็นดินอีกคนบอกพื้นข้างล่างต้องเป็นกระเบื้องดิฉันจะจ่ายเองนะคะคุณแม่จะเลือกอันไหนอะคะคุณแม่ยังไม่เลือกอะไรเลยและคุณแม่ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปหารายละเอียดของสิ่งที่ตัวเองเสนอขึ้นมาแล้วมองเห็นความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียวกันความสำเร็จต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในเทคนิคที่แตกต่างและหลากหลายเราต้องมีเป้าหมายอันเดียวกันคือทำงานอย่างไม่ทุกข์แล้วพยายามทำให้คนที่เห็นอันแหลกหลากหลายนั้นมีความสุขที่จะยอมรับความคิดที่ไม่เหมือนกันไม่ไล่ใครเลยให้ทุกคนค่อยๆมองเข้าไปในใจตัวเองแล้วออกมาประชุมหารือโดยการเอาสิ่งที่เห็นต่างกันมาแล้วเป้าหมายคือเพื่อประโยชน์อันสูงสุดต้องได้น้ำอย่างเงี้ยถ้าเรื่องมันก็จะกลายเป็นมีน้ำฝนไม่ตกมีบาดาลมีธนาคารน้ำมีบ่อน้ำเดี๋ยวมันก็ได้น้ำแล้วมันก็ได้ชีวิตแล้วจะใช้วิธีอย่างนี้กับรัฐสภาไทยได้ยังไงคะต้องไปถามท่านประธาน ก็ต้องกลับมาถอดสแควร์รูทเมื่อสักครู่นี้ว่าคุณมองเป้าหมายเป็นอะไรแล้วมีคุณสมบัติหนึ่งในการกลับมาตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกและตรวจค้นหาโลภะโทสะโมหะของตัวเองเพื่อละวางหรือไม่เป้าหมายที่มนุษย์ควรจะต้องคำนึงอยู่ตลอดเวลาของการเกิดเป็นมนุษย์คือต้องพ้นทุกข์ทำธุรกิจอย่างพ้นทุกข์ไม่ใช่ทำธุรกิจที่ทำลายสติปัญญาของมนุษยชาติ
เราได้กำไรอยู่ตลอดเวลาเราไม่ขาดทุนหรอกถ้าเป้าหมายของเราชัดเจนขนาดนี้ทุกเรื่องเป็นปุ๋ยของชีวิตทั้งสิ้นนะคะค่ะคำถามต่อไปค่ะ เรียนถามนะคะความหมายก่อนการอธิษฐานจิตกับองค์อริยตารามหาโพธิสัตว์ต้องมีการให้อภัยแม่อย่างลึกซึ้งและการให้อภัยตนเองอย่างลึกซึ้งคือคำถามว่าเป็นการให้อภัยแบบใดเจ้าคะเพื่อจะได้ทราบว่าได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งแล้วจริงๆค่ะคือคุณแม่เนี่ยมักจะบอกผู้ที่มาจารึกชื่อแม่เอาไว้ในพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ว่าเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็จะรู้สึกเสียใจกับแม่เพราะว่าแม่อยู่ในใจเราเราเอาใครไว้ในใจเราเนี่ยเราจะชอบไปจัดการเขาอะแม่ก็จะจัดการลูกลูกก็จะจัดการแม่แต่ไม่มีใครจัดการใครได้หรอกค่ะจัดใจเราเพื่อเข้าใจแม่เข้าใจลูกคุณแม่จึงแนะนำว่าพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์เพศแม่เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ยอมเสียสละทั้งที่รู้ว่าเมื่อใดที่มีความพร้อมมีคุณธรรมอันทั้งหลายทั้งปวงที่อธิษฐานจิตมาจะเป็นมาเป็นแม่ของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะต้องยอมไปนะยอมตายนะเพื่อให้ลูกเนี่ยไม่มีใครที่จะมาท้องในผู้หญิงคนนั้นได้อีกนึกออกไหมฮะหน้าที่ก็คือท้องคนเดียวแล้วตายไปแม่ยังเสียสละได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากำลังระลึกถึงพระคุณของแม่แบบขุนมัวขอให้แม่ยอมรับเราอย่างที่เราเป็นเราเถอะเพื่อเราจะได้มีความสุขอย่างเงี้ยบางทีมันมีความพยาบาทและผูกโกรธอยู่การให้อภัยอย่างลึกซึ้งก็คือเราให้อภัยตัวเราเองว่าเราอาจจะเคยมืดบ้างบางทีเราหลับตาอยู่กับความสว่างโลกมันไม่ได้มืดแต่เราเนี่ยคิดน้อยใจเสียใจให้อภัยตัวเองแล้วให้อภัยแม่บางทีแม่เสียใจน้อยใจเราแม่ไม่ได้ตั้งใจแต่แม่กำลังทุกข์ฉันแม่ที่หันมาตวาดเราหรือไม่ยอมรับหรือว่าเราขี้ขลาดเนี่ยเพราะว่าแม่ห่วงเราแต่ว่าในขณะนั้นแม่กำลังมีความไม่พร้อมแม่ก็ใช้ปฏิกิริยาของการเหมือนกับรุนแรงอ่ะฉะนั้นการให้อภัยตัวเองและให้อภัยแม่อย่างลึกซึ้งเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยก้าวหน้าเพราะไม่มีใครที่หายใจได้โดยไม่มีลมหายใจของแม่หรอกลมหายใจของแม่กับลมหายใจของลูกคือลมหายใจเดียวกันลูกถ้าผู้หญิงหนึ่งคนไม่อนุญาตให้เธอได้หายใจเธอก็เล็ดออกมาเป็นก้อนเลือดแล้วลูกซึ่งตอนนี้ทุก6-7วินาทีมันมีเด็กทำแท้งโดยเด็กหญิงแม่แล้วอะเราเนี่ยมีแม่อยู่เราได้หายใจจนขนาดนี้เราจะกระทืบเท้าใส่แม่เราทำไมเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักแม่ก็คือการรักชีวิตเมื่อแม่ขอโทษนะคะให้ชีวิตแม่ให้ทั้งหมดของชีวิตแล้วแม่อาจจะไม่เป็นดังใจที่ลูกอยากให้แม่เป็นอย่าเอาแม่ไปเปรียบเทียบกับแม่คนอื่นเราจะเห็นว่าเมื่อเราได้ลมหายใจเราได้ชีวิตเราได้ทั้งหมดของชีวิตเราควรจะใช้ชีวิตอย่างที่แม่รักเราอย่างที่เรารักคนอื่นเป็นเพื่อทำให้แม่เราเนี่ยให้เรากับโลกแม่รักเราเพื่อให้เรารักโลกนี้นี่คือการยกย่องแม่เราขึ้นมาเป็นหัวใจของโพธิสัตว์อย่างนี้เข้าใจไหมเพราะคุณแม่กำลังพูดเรื่องที่มันเป็นความจริงแต่คุณไม่เคยเห็นมันอะแม่เขารักเราไม่ใช่เพื่อให้เราต้องทำอะไรตามใจแม่แต่เขารักเราเพื่อเรารักคนอื่นด้วยมิตรภาพเหล่านี้มันสำคัญและพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ท่านโดดเด่นเรื่องนี้แล้วเราก็ทำงานเรื่องนี้มาใน33 ปี 39 ปีของคุณแม่คุณแม่ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ให้อภัยแม่เรามันเจริญยากการปฏิบัติมันไม่ก้าวหน้าโอ้พูดยาวเลยนะเนี่ยแต่มันเป็นความจริงนะเนี่ยก็ร้องไห้ไปเลยคนที่กำลังจะบวชเนี่ยเนี่ยเขาก็เอาแม่ในตัวเขานั่นแหละบวช ด้วยเนี่ยมันเป็นความจริงลูกมันก็โดนนะคะเพราะว่าลึกๆแล้วทุกคนอ่ะก็มีปมเล็กๆที่เป็นปัญหากับแม่เหมือนมันยังมีติดใจเรื่องที่แม่กระทำกับเราโดยเราลืมไปนะคะว่าคุณมีแม่เป็นแม่ใช่ไหมคะคุณไม่ได้มีแม่เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นแม่คุณยังไม่ได้นิพพานแม่คุณก็มีโลภะโทสะโมหะเหมือนคุณเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเมตตาและให้อภัยคือกรุณากับแม่เหมือนกันเพราะเราเองก็ร้องขอให้แม่เราเนี่ยเมตตาและกรุณาเราทำไมเราถึงไม่กรุณาแม่เราใช่ไหมคะอุจจาคนที่มาบวชโดยส่วนใหญ่บวชให้แม่นะเนี่ยที่บวชเนี่ย12 คนเนี่ยก็บวชให้แม่นะคือการสมมติเรามีแม่อยู่ในตัวเรามีพ่ออยู่ในตัวเราแล้วเอาพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเราเข้าถึงธรรมเนี่ยเขาเรียกอภิชาตบุตร
โอ้อันเนี้ยอภิชาติบุตรีนะที่นั่งกันอยู่ที่จะบวชอยู่วันนี้ก็สาธุนะคะอนุโมทนาทุกท่านเลยค่ะอีกสัก2คำถามนะคะที่ทำงานมีแต่คนคอยจิกกัดโดยที่อีกฝ่ายนึงก็ไม่ทราบสาเหตุเราควรจะตอบโต้ไหมคะเพราะว่าเห็นแต่เป็นคนที่แบบมีผลประโยชน์กันทั้งนั้นค่ะไม่ควรจะตอบโต้ด้วยโทสะแต่ควรจะแก้ไขบางทีถ้าเราเห็นว่าอันนี้เขาล้ำเส้นมากเราอาจจะเข้าไปขอโทษนะถ้าคุณเจ็บปวดหรือคุณรู้สึกเหมือนเรากำลังเหยียบหางอะไรคุณแล้วคุณเจ็บปวดคุณบอกเราจะได้ยกจังหวะการทำงานของเราออกถูกอันนี้ก็คือการสื่อสารนี่เป็นศีลของการทำงานนะลูกโอ้โหจิตใจคนนั้นต้องนางฟ้ามากเลยอะไม่หรอกเป็นพุทธะเหรอคะเป็นพุทธะคือไม่หลับไม่ทำงานด้วยความหลับไหลและหลงลืมอยู่ด้วยโมหะโทสะและราคะโหถ้ามีอย่างนี้ก็ไม่ต้องตบกันในที่ทำงานนะคะคุณแม่บอกว่า มีปัญหาก็เดินไปบอกว่าเราไปทำอะไรให้คุณเดือดร้อนไปแบบไปเหยียบอะไรคุณหรือเปล่าบอกเราจะได้หยุดแต่ถ้าโลกของความเป็นจริงโดยเฉพาะในละครหล่อนมีปัญหาอะไรกับฉันหรอฮะบอกมาจะให้ตบกันเรื่องไงมีอะไรบอกมาก็เวลาที่เรากิเลสนะปัญญาหยาบทำงานอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะเนี่ยเราเป็นผู้หลงไม่ใช่ผู้รู้เราหลงอารมณ์เมื่อใดที่หลงมันก็พลาดเป้าแล้วลูกเราทำงานร่วมกันเรามาเจอกันเนี่ยกำไรคือความสุขใช่ไหมลูกใช่ไหมกำไรคือความสุขทำไมเราไม่เอากำไรคือความสุขขึ้นมาก่อนแล้วเราจะได้บริหารงานนั้นเพื่อที่จะเป็นเราทำเราไม่ได้ทำธุรกิจอย่างเดียวเราก็กำลังกตัญญูต่อพุทธกิจของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยค่ะกิริยาที่คุณแม่พยายามจะบอกให้เราเป็นเนี่ยมันช่างตรงข้ามกับกิริยาของคนในโลกโซเชียลนะคะแสดงว่าเวลาเราอยู่หน้าจอเนี่ยเราหลงนะคะแล้วเราก็กลายเป็นคนที่เอาผิดเอาถูกเอาเป็นเอาตายเจ้าคิดเจ้าแค้นใช้ความรุนแรงและก็ไม่มีเมตตาไม่มีปัญญาที่จะใช้ภาษาที่นุ่มนวลในการแก้ปัญหาเสียดายจริงๆเวลาที่เราอยู่กับใครคนที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงเรารักแม่แม่อยู่กับเราสั้นลงแต่เราเนี่ยงอนแม่เสียใจกับแม่ตวาดแม่แล้วอย่างนี้เรียกว่าหลงหรือเรียกว่ารักล่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องหลอมหัวใจแม่หัวใจลูกหัวใจโพธิสัตว์น่ะหัวใจโพธิสัตว์คือมีกรุณาลึกซึ้งก็ให้อภัยเลย การเริ่มต้นที่ดีคือการมองร้ายให้มันกลายดีให้ได้ แล้วเริ่มรีสตาร์ทใหม่เลยอันนี้คุณแม่พูดจริงๆนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่คนเข้ามาปฏิบัติธรรมเพื่อแม่เยอะปฏิบัติธรรมเพื่อบางแม่บางคนก็อยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเมื่อวานนี้ก็ยังมีคนที่เป็นแม่ตายไปอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเราควรจะระลึกว่าคนที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงถ้าอยากจะดีกับท่านกตัญญูท่านคือให้อภัยท่านเลยมันก็ง่ายที่สุดแล้วค่ะใช่ไหมลูกค่ะแหมชื่นใจจังคำถามสุดท้ายกลัวการเป็นหนี้ด้วยการซื้อบ้านอายุ49แล้วค่ะแต่กลัวสร้างหนี้ไว้ให้ลูกหลานแต่ถ้าไม่ซื้อบ้านครอบครัวก็จะต้องอยู่บ้านเช่าต่อไปตัดสินใจลำบากมากทำยังไงดีคะคุณแม่คุณแม่มองว่าถ้าเรารู้จักประมาณในการบริโภคเราอย่าอ้างแค่เพียงว่าถ้าเราไม่มีบ้านก็จะไม่มีที่จะให้เด็กอยู่คุณแม่พูดตรงได้ไหมเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเนี่ยมันไม่สร้างบ้านมันไม่ซื้อบ้านมันชอบล่องลอยเช่าอยู่เบื่อแอเรียนี้ไปหาแอเรียใหม่แล้วที่จะมันจะอยู่กับพ่อกับแม่ก็ไม่คิดแล้วจะขอโทษนะครอบครัวใหญ่มีวงศาคณาญาติเอาแล้วนะคะแม่บางคนอยู่วัดลูกบางคนอยู่วัดอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะบ้านไม่เป็นสุขกลับไปดูบ้านหลังในการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกถ้าเป็นหนี้สั้นๆเล็กๆหาความร่วมมือของคนที่อยู่ในบ้านให้ได้ก่อนนะว่าถ้าซื้อบ้านแล้วเราจะอยู่บ้านเราจะรักษาบ้านบ้านจะไม่เป็นภาระดูบ้านหลังในก่อนแล้วก็กลับไปพูดเรื่องการจะซื้อบ้านอย่าซื้อด้วยความอยากเหมือนเสถียรธรรมสถานถูกสร้างมาด้วยเป็นสมบัติของคนตายจากคุณแม่วางแผ่นดินนี้ด้วยจิตของคุณแม่ว่าที่นี่คือสมบัติของคนตายจากมันคุณแม่ไม่หวงเพราะใครจะมาบอกว่าถ้าคุณแม่ตายที่นี่จะอยู่ได้ยังไงก็คุณแม่ก็ทำให้ดูว่ามันคือสมบัติของคนตายจาก
ให้ใครได้ให้เลยเป็นบ้านของคนทุกคนคุณแม่ก็มีวงศาคณาญาติที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ไม่เป็นหนี้ด้วยอันนี้หมายถึงว่าขยายยกคือไม่ได้ยกใจคุณแม่ไปตอบให้เขาทำเหมือนคุณแม่แต่คุณแม่อยากจะบอกว่าการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกอันนี้คือความจริงอย่าอ้างที่จะเป็นหนี้อย่าได้อะไรที่เป็นคุณค่าเทียมแบบเป็นหนี้เข้าไปถึงคุณค่าแท้ก่อนคุณจะมีบ้านเพื่ออะไรคุณไปถามสมาชิกในบ้านของคุณก่อนคุณไปถามลูกหลานของคุณก่อนว่ามันจะเอาจริงๆนะอีบ้านหลังเนี้ยโลเคชั่นเนี้ยทำเลเนี้ยโอ้โหตอบได้แบบโดนมากเลยท่านนี้คงได้คำตอบจริงๆนะคะก็ทั้งหมดนี้คือคำถามในช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนี 10:00 นกว่าแล้วค่ะเราเข้ามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ก่อนเข้ารายการคุณแม่ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะคือเนื่องจากว่าในวันที่12คุณแม่จะทำ MOU กับมหาวิทยาลัยเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลเรากำลังจะวัดขึ้นสมองแม่ซึ่งตอนนี้เขามีโควต้าอยู่30คนนะคะอยากให้พาแม่มาวัดขึ้นสมองแล้วเราลองสร้างชุมชนแห่งความสุขสร้างสุขกับแม่นี่แหละค่ะแล้วก็ลองดูว่า before and after เป็นยังไงเพราะตอนนี้ดูจากเครื่องมือนะคะตอนนี้เนี่ยมหิดลมาทำงานกับเราแล้วศูนย์คุณธรรมก็จะมาบวกกับพวกเราเราไม่ได้พูดเพื่อให้คุณไปสเปดสปะหาเองและตอนนี้อะไรที่เกี่ยวกับแม่มาที่เสถียรค่ะเราจะช่วยกันทำให้ผู้สูงวัยมีความสุขมากขึ้นได้อย่างไรแล้วเขาได้เริ่มทำงานไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ย MOU จะเกิดขึ้นวันที่12แล้ววันนั้นจะมีการเช็คสมองคนประมาณสัก30คนที่เป็นแม่คนเช็คเพื่อเช็คเพื่ออะไรคะคุณแม่เช็คเพื่อดูว่าเวลาที่เรามีการปฏิบัติภาวนาของเราคือก่อนภาวนาเป็นยังไงแล้วหลังภาวนาแล้วสมองมันเปลี่ยนไปยังไงเพราะจิตมันเปลี่ยนไปจิตมันสั่งสมองถ้าจิตมันเกลี้ยงเกลาจากกิเลสจิตมันมีความตระหนักรู้ตื่นและเบิกบานสมองมันจะสงบยังไงแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องเป็นอัลไซเมอร์เป็นโรคเครียดเป็นมะเร็งเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เทคนิคทางการแพทย์มันทำได้อย่างนั้นเลยจ้ะใช้วิทยาศาสตร์น้ำชาที่ลูกชงให้แม่ใหม่ในกรณีนี้นะคะมาได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ10ใช่ไหมคะ11วันพรุ่งนี้และ12เรายินดีที่จะช่วยกันสร้างสุขเพื่อให้แม่เรามีความสุขขึ้นหมายถึงว่าเช็คขึ้นสมองแม่ได้ตั้งแต่วันนี้เหรอคะเช็คขึ้นสมองแม่ต้องลงทะเบียนค่ะติดต่อกับแม่แอมนะคะติดต่อเข้าไปในอินบ็อกซ์เลยเขาจะมี30คนตอนนี้นะคะในวันที่12ในวันที่เราทำ MOU คุณแม่ถึงได้เตือนไงผู้ปฏิบัติธรรมน่ะอยู่ให้ถึง12เถอะจะเห็นเทคนิคและนวัตธรรมและที่สำคัญก็คือคนที่เขียนชื่อหล่อพระอริยะธาราตอนนี้นะคะในกลุ่มที่คุณแม่จะชวนคือวันที่15สิงหาคมเดือนแม่เนี่ยแหละค่ะ25คือวันกำเนิดพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์สิงหาคมเราระลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านใดที่ปรารถนาที่จะหล่อหลอมพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ในวันที่15ก็แจ้งความจำนงเข้าไปในอินบ็อกซ์ได้เลยเหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยมีคนที่คนละกิโล2กิโลส่งกันมามากมายแล้วคุณแม่ดีใจถ้าเรามีคนสัก30,000ครอบครัวเนี่ยแล้วทุกคนเขียนชื่อแม่แล้วก็ตระหนักถึงคุณธรรมพระอริยะธาราเข้าไปในใจเราเหมือนหล่อคุณธรรมของพระอริยะธาราเข้าไปในวิถีชีวิตของเราโลกจะดีขึ้นทันทีไม่ต้องใช้งบประมาณของแผ่นดินเลยค่ะค่ะอันนี้คือใจร้อนๆค่ะร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันใครสนใจกิจกรรมไหนอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ของเสถียรธรรมสถานปิดท้ายฝากประชาสัมพันธ์นะคะว่าร่วมดูแลกายใจเราและผู้ให้ชีวิตของเราอย่างใกล้ชิดผ่านหลายศาสตร์ในการเยียวยาใน Mindfulness Care ครั้งที่4ลูกกตัญญูดูแลแม่โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลนะคะผู้ที่สมองเสื่อมกิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่23ถึง25สิงหารับจำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะโทรศัพท์เข้ามาที่0891156 1758 0819175135หรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่เสถียรธรรมสถานคุณแม่ว่าอินบ็อกซ์ดีที่สุดคือถ้าคุณดูว่าคุณจะเห็นว่าทุกอย่างจะไปจบลงวันที่25เห็นไหมคะจากวันนี้ไปถึง25เสถียรจะมีวิถีชีวิตอย่างเงี้ยทุกวันค่ะอยากทำงานเพื่อกตัญญูแม่และกตัญญูพระธรรมที่เป็นแม่ของเราทุกคนค่ะค่ะแต่ถ้าจะเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักระยะยาวต้องลงทะเบียนล่วงหน้าติดต่อประสานมาก่อนนะคะปิดท้ายวันนี้เราคุยกันหัวข้อหล่อใจเพื่อให้เป็นดิฉันได้คำคมที่จดเอาไว้ 2-3 ชุดค่ะลองฟังดูหน่อยไหมคะ
ดิฉันชอบก็เลยเขียนค่ะคนเราจะพ้นทุกข์ได้เมื่อเราเป็นนักลงทุนอย่างสุจริตในกรรมโอ้โหอันนี้โดนมากพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นค่ะมันเป็นฐานจริงๆนะคะและสุดท้ายถ้าเรายังไปเสียใจอยู่กับการทำลายที่เกิดจากความหยาบคายของคนอื่นเราจะทำลายชีวิตของเราเองทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราสนทนากันในเช้าวันนี้นะคะปิดท้ายค่ะอยากจะเชิญชวนผู้ฟังทุกท่านทั้งที่นั่งอยู่ที่นี่แล้วก็ที่ดูใน Facebook Live ทางบ้านนะคะเรามาทดลองปฏิบัติกันดีกว่านั่งฟังมานานแล้วใช้ลมหายใจของคุณเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเกิดสติขึ้นในช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติจัดท่านั่งให้ตรงดำรงสติให้มั่นหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้ปัจจุบันขณะจึงเป็นเวลาที่เข้มแข็งที่สุดมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นยืนดูรู้ปล่อยอย่าคลุกคลีจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันจะเอะและบายๆกับความรู้สึกนี้ได้เร็วเมื่อไหร่การสตาร์ทใหม่ของเราสุจริตขึ้นชีวิตปลอดภัยมากขึ้นอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ต่อไปอีกเมื่อปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดให้เราพนมมือขึ้นอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่ประมาทและเป็นนักลงทุนที่ใช้ความสุขอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธในเรื่องที่จบไปแล้วเพราะเราไม่จบเราเรียกว่าเมตตาภาวนาขอให้คุณเคารพชีวิตในปัจจุบันขณะกรุณาว่าตามอหังสุขิโตโหมิอะหังนิพทุกโขโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอัพยาปัชโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตุอาจาริยายาติมิตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยา
สัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอภยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาและขอให้ทุกท่านมีแม่อยู่ในใจของท่านล้อมใจแม่ล้อมใจลูกขึ้นมาเป็นหัวใจโพธิสัตว์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีไลฟ์